คะเดี๋ยวจะให้ขึ้นมาทีละคนนะคะเพื่อมาจับใบดำใบแดงค่ะตอนนี้เนี่ยเราต้องการทหารอีกไม่กี่หน่วยเท่านั้นละค่ะครับใช่ค่ะจะไปเอาเงินจ่ายแล้วไอ้บ้านไอ้ที่บ้านเอาตรงนะครับพวกเราทั้ง3คนไม่เข้าใจครับผมพูดให้ชัดเข้าชัดคำหน่อยครับคุณไม่เข้าใจเหรอแล้วเป็นทหารเป็นชายไทยเข้มแข็งทุกคนมีที่ฟังดิให้กูดิให้กูดิเฮ้ยอย่าโมโหทหารนะครับลำโอ้มีพระใจเย็นๆโมมีของค่อยๆอธิบายยังไงขอเชิญครับท่านแรกก่อนเลยค่ะเชิญครับเชิญค่ะเข้มแข็งด้วยจ๋าไม่ยอมนี่มาทำยังไงก็ได้ขอถ้าชนนี้ได้ใบดำอ่ะจ๋าอยากได้อะไรในตัวซอนนี่ให้หมดเลยในตัวฉันแล้วก็จับกลับไปแปรงฟันก่อนมั้ยมันกระซิบเลยข้างจมูกกูเนี่ยแค่พูดก็จะอ้วกละขยับปัจจุบันล้วงเลยนี่มาจับไปดำไปแดงไม่เป็นนางไหไงหนูบนไว้ค่ะหนูบนไว้ทำไมถึงไม่อยากได้ใบแดงหนูไม่อยากเป็นทหารค่ะถ้าหนูเป็นทหารแล้วหนูต้องเสียตัวแน่เลยค่ะโอ้โหว่าแล้วว่าแล้วมือมันต้องติดไปได้ไม่ได้ถึงว่าก็ไปเอาไปเลยมือฮะเฮ้ยเป็นไงโมยินดีด้วยว้าวแล้วจะได้คืนความสุขให้กับทุกคนนะโอ้โหก็แล้วแต่นะแล้วก็นายสีหนุ่มผมเองครับเดี๋ยวก่อนสีหนุ่มน่ะตายไปแล้วครับผมนายสีหนุ่มจริงชื่อเหมือนกันครับชื่อกันเหรอผมนายสีหนุ่มครับอ้าวแล้วนายสีหนุ่มมาโอ้โหมันต้องอย่างงี้ผมต้องการเป็นทหารครับใบดำใบแดงผมอยากได้ใบแดงผมอยากเป็นทหารพาผมเนี่ยไปอยู่ริมชายแดนไปอยู่ภาคใต้ก็ได้ผมอยากเป็นทหารครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องมึงเอาเครื่องแบบกูไปเถอะครับขอให้คุณสมความปรารถนานะครับไม่ได้เป็นทหารในปีนี้แดงแดงเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเขาล้วงไหลุ้นค่ะลุ้นค่ะส่งให้เจ้าหน้าที่ครับเชิญครับขอให้ได้ใบแดงสมความปรารถนาครับคุณสีหนุ่มถ้าได้ใบแดงใบแดงผมมองแล้วครับเนี่ยมองแล้วนั่นคือทำอะไรคะดูเรียบร้อยอะได้ใบดำใบแดงค่ะผมไม่ได้เป็นหรอครับผมใช่อดเป็นทหารเอาไว้เป็นทหารคนต่อไปนายจุมพจน์ศรีจามนเชิญครับคุณจุมพจน์นะครับไอ้งอกเขาเรียกชื่อทำไมไม่ลุกอ๋อผมกำลังปลุกพระอยู่ครับทำอะไรนะครับคุณกำลังทำอะไรนะฮะปลุกพระครับพระนอนหลับเหรอนี่คุณเอาพระมานอนหลับในที่คัดเลือกทหารแล้วครับไม่ใช่ครับผมกำลังภาวนาให้ผมโดนใบดำครับผมไม่อยากเป็นทหารครับจริงทั้งเราก็ไม่อยากได้ทหารแบบนี้หรอกขอบคุณครับเฮ้ยไม่ได้ต้องทำตามหน้าพี่ถ้ามันจับได้ใบแดงมาตายในกองร้อยเราใครจะรับผิดชอบเขายังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่ค่ะคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งหยอกหยอกฉันว่าคนนี้ไม่น่าจะผ่านเกณฑ์นะคะทำไมเหรอเขาไม่ครบอะค่ะไม่ครบตรงไหนอะตรงฟันค่ะเดี๋ยวนี้อาปากอ้าวนี่คุณอาการไม่ครบ32มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยโอ้โนนี่กูพิการตรงไหนเนี่ยแค่ฟันหรอกูเป็นแมงอ๋อเหรอขอให้ได้ใบดำนะคะเล่นเล่นเล่นอันนั้นถ้าปัดชัยเยไม่ต้องท่องนะเออผมล้วงได้เลยไหมครับล้วงได้เลยครับเชิญค่ะโอ้โหเอาแล้ว
ถ้าจะให้ชัวร์นะเพื่อนพี่ตอนสมัยมันไปจับแต่มันอม3องค์ไงนะว้าวขวางขวางโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าให้รอดแน่ๆเนี่ย5องค์เออเอาไปอมเองดูอ่ะเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วนี่คนมาจะจับมือโอ้โหเอ้าดูแควค่าแควค่าแควค่าดำ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 พร้อมหนึ่งพันหนึ่งใบแดงดังมหาสนุกโอดังมหาสนุกสมัครผู้จัดการจังอะไรแจ้งดูสิว่าชลดาสวยยังคะไม่ต้องยืนสิยิ้มหน่อยนึงนี่พูดตรงๆนะไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยประหลาดขนาดนี้สวยสวยประหลาดขนาดนี้เติมหน้าหน่อยหน้าแบบอ่อนแล้วผู้จัดการมายังครับโอ้ยอีกสักแป๊บนึงอันนี้พี่นัดไว้หรือเปล่าเนี่ยก็นัดมาวะครับวันนี้มาทำอะไรครับสมัครงานครับจะมาสมัครงานคุณพนักคุณพระทำไมตายแล้วดูหน้าตารูปร่างไปอย่างนี้ที่นี่เขาไม่รับหรอกค่ะที่นี่เขารับจระเข้มาทำงานด้วยเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่พี่มาสมัครงานเหรอครับเนี่ยครับผมโชคดีที่พี่นะจัดการมาแล้วไปการทำไมต้องโยนนาฬิกามาแบบนี้ล่ะครับอ้าวผมเป็นคนมาทำงานตามเวลาหมายความว่าโยนนาฬิกามาปุ๊บเวลาต้องมาก่อนแล้วผมตามเวลามาทำงานมันต้องฮะที่นี่มีโชว์อย่างนี้ทุกวันเลยนี่เราเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นใครเขาเป็นใครโชว์ผู้จัดการบอกว่านัดคนมาคุยสัมภาษณ์งานพี่เชิญครับเดี๋ยวผู้จัดการเดี๋ยวผมจะเชิญครับเชิญครับผู้จัดการเชิญครับรับสมัครเองผมจะสัมภาษณ์เองไม่ได้พี่ไปนั่งกับพี่ครับครับนี่พี่จะไม่ได้อย่างงานพี่รู้ไหมพี่ลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้นะคานเข่าเข้าไปสิคานไปแล้วปะอย่างนี้นะพี่นะคานปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตาเอนิดนึงก่อนแล้วค่อยนั่งพี่ชวนหัวการผมเพื่อนเคยบอกว่ามาสมัครงานที่เนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากยุ่งยากผมไม่คิดว่ามันจะยุ่งยากขนาดนี้นะครับแปดเดือนที่นี่แปดว้าวเดือนเดียวทั้งชาติแต่มีประกันสังคมครบเลยรักษาพยาบาลนู่นนั่นเบิกได้เชื่อผมฟิตเนสก็เบิกได้พี่นั่งก่อนเชิญ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 เรียกครับผู้การเรียกนะครับสัมภาษณ์เชิญครับเชิญเชิญเชิญคานเข่าไปเชิญมาได้ละเหมาะแบบทหารก็ได้คานเข่าไปเอาเลยนี่นี่เดี๋ยวเนี่ยมึงสองคนนี่อยู่ที่บ้านไม่มีเวลาเล่นกันเหรอเตะก่อนได้แน่ 50% แล้วได้แล้วมาเดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์ไอ้คอดินสอเนี่ยดินสออยู่ไหนวะดินสออยู่ที่หูครับอ๋อขอโทษลืมหูซ้ายหรือหูขวาขวาครับอ๋อขวานี่นะขอบใจมากมานี่ทำงานทำการกันบ้างหรือเปล่าหยอกคุณมาสมัครตำแหน่งอะไรผู้จัดการครับขั้นแรกเนี่ยคุณมาสมัครเป็นผู้จัดการครับและขั้นต่อไปหวังว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรหัวหน้าผู้จัดการครับและต่อไปอนาคตข้างหน้าถ้าผมมีความสามารถพอแล้วก็ผมจะเป็นเจ้าของที่นี่ครับแล้วคุณทำไมไม่สมัครเป็นเจ้าของซะเลยล่ะผมกลัวจะไม่ผ่านผู้จัดการก่อนดีคุณจะมาสมัครเป็นผู้จัดการที่นี่ครับก็ยังมีตำแหน่งว่างอยู่โอ้ขอบคุณมากครับยังพอมีคุณยังพอมีโอกาสแต่อย่างน้อยคุณต้องมีวุฒิปริญญา2ใบ2ใบเลยเหรอครับมีวุฒิปริญญาอย่างน้อย2ใบถ้าอย่างนั้นไอ้น้องครับพี่
พี่มีใบเดียวไปถ่ายเอกสารให้พี่หน่อยป่ะเอางี้กันพลาดถ่ายมา5ใบจะได้จ่ายทีเดียวเอาเรียกไปสิไม่ต้องไปเข้าใจค่อยเขวแล้วคุณเอางี้มีใบเดียวก็บอกมาเลยใบเดียวครับผมพอมีทางช่วยคุณเอางี้คุณชื่ออะไรพะพะเพ็งคุณชื่ออะไรพะพะพะเพ็งที่แท้คุณติดอ่างใช่มั้ยผมไม่ได้ติดอ่างครับพ่อผมมาติดอ่างครับเขาก็เลยไปแจ้งที่อำเภอว่าผมชื่อนี้ครับผมชื่อนายพะพะเพ็งครับคุณพะพะพะเพ็งครับเลยครับพะพะพะเพ็งอ๋อเอางี้คุณพะ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 เลยครับเอางี้นะเห็นแก่ชื่อคุณคุณไปสมัครที่อื่นเลยครับเชิญครับเชิญเปิดประตูให้ด้วยทำไมไปปริญญาผมก็มีโอ้ยถ้ารับคุณนะพนักงานผมไม่ติดอ่างกันทั้งออฟฟิศเลยล่ะก็มีผู้จัดการผู้ที่เรียกว่าอ่างเรียกผมไม่ถูกใครก็เรียกถูกไปด้วยนี่ไม่ต้องมาเถียงผมยามเอาคุณพับพับพับเพลงเลยต่อไปนี้ท่านพูดชื่อผมไม่ถูกแล้วก็ผมฟ้องร้องนะฮะตามกฎหมายที่แท้จริงชื่อผมคืออะไรครับพับพับพับเพลงเลยผมไม่ทำงานกับคุณผมมีปัญหาเฉพาะชื่อผมไม่ทำงานตรงนี้ไปเลยไปที่เลยบริษัทอย่างนี้ผมไม่อยู่หรอกปักกันเมียผมอ่ะอยู่ๆก็มาถามบอกอ่ะป๋าเขาเรียกผมป๋าป๋าถ้าเกิดแม่ตายเนี่ยป๋าจะมีเมียใหม่ไหมผมก็บอกโถแม่คุณเอ้ยอยู่กันมาจะ40ปีแล้วไม่มีหรอกมีแม่คนเดียวพอแล้วโอ้โหเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจใจเมียยิ้มตำน้ำพริกทำกับข้าวยิ้มเพียบกำลังตำน้ำพริกอยู่แล้วเขาไปโอบเอวข้างหลังกระซิบข้างหูเบาๆว่าแล้วเมื่อไหร่แม่จะตายดังมหาสนุกก็ดังมหาสนุกกับข้าวพร้อมกับข้าวมาจัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่แม่มึงงานเนี้ยคงไม่มีปัญหาอีกแล้วนะโอ้ยปัญหาน่ะไม่มีหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหามันเยอะแล้วถ้าเที่ยวนี้นะเองไม่ได้บวชเองนะข้าจะเอาเองมาไปปล่อยวัดทำไมอ่ะพ่อนี่จัดงานมา3งานเลยยังไม่ได้บวชแล้วไงเองเนี่ยฮะพ่อจะไปโทษลูกไม่ได้นะพ่อต้องโทษอุปสรรคใครอ่ะเอาหมอมาดิไอหมอดงไปยังไอหมอนงอ่ะบอกว่าไปแล้วเออปลอดโปร่งหน่อยปลอดโปร่งมาเธอพ่อนาคไม่ใช่ใช่มีหมอครับท่านหมอแม่หัวโล้นเหมือนกันไงแยกไม่ออกเริ่มวิธีเนี่ยวันนี้ร้องให้แจ่มแจ่มเลยนะพ่อได้นี่รางวัลไม่ต้องห่วงวันนี้รางวัลไม่อั้นนี่แม่มึงนะแม่มึงใครอยู่นี่อ๋อเออหนูเป็นใครเนี่ยแฟนนาอ๋อแฟนนาแหมจะไปลืมหรือปกติเลยตาพ่อหมอทำเธอตั้งใจนะจะกล่าวย้ำมาถึงกำเนิดขึ้นมาเป็นกายกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวเอออย่าไปยุ่งนะครับมีแตงกวานะก็มีผักพูดเพราะผักคะน้าเฮ้กับข้าวครับกับข้าวการอัญชลีพนมน้อมมะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นมะพนมน้อมมะเขือเปาะกระเทาะผักผักข้าวเบาหน่อยเด้พ่อค้าเบาๆหน่อยครับอยากให้เขาทำผักบ้างครับครับครับผมมีสัมมาคาราเต้อะไรวะไม่ใช่แค่นั้นนะครับนอกจากกับข้าวแล้วเรายังมีนกขายด้วยนะนกครับนกช่วยเบาๆหน่อยสิเอ๊ะเป็นอะไรนักหนาเนี่ยบอกให้เบาลูกฉันจะบวชเห็นไหมเจ้านกน้อยเอ๋ยก่อนนี้เคยเกาะอยู่บนคอนเจรจาจูจีกล่อมพี่ให้น้องเจรจาเสียงร้องกรุณาเจรเสียงร้องกลมน้อยไปขายกับข้าวไหมไม่
พริกชี้ฟ้าไม่ใช่พริกหยวกพริกหยวกนี่ไปบอกเขาทำไมไม่เกี่ยวกับเรามึงทำขวัญนาคไปกูพูดผิดเพื่อเรียกลูกค้าเอาดีกว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่เท่าหูเพราะมันเกินไหลขอโทษขอโทษครับไม่หาขอโทษครับก็ผมก็ทำมาหากินของผมครับเอาดีกว่าผมขอซื้อผัดผุนทั้งรถเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีอะไรขายไหมขายไหมลงทุนทั้งหมด1,500เอาเท่าทุนเลยได้1,500ซื้อเลยแล้วไม่ต้องมายุ่งนะเอาละจะไม่จ่ายนะเอาหมอต้องเอาค่าตัวหมอให้เขานะอืมค่าตัว700จ่ายค่าผัก1,500เอาชนะถือว่าช่วยกันนะเพราะถือว่าลูกฉันจะได้บวชขึ้นทำพิธีแล้วครับถ้าฉันไม่พูด1,500แกไม่หาเลยสมมุติฉันพูด400แกพูดเสีย200ไม่หายมั้ย700โอ้แค่นี้เอาบุญคุณกูอีกตัวปูอภัพทุกชุดรีบๆทำครับจะกล่าวย้ำกลับข้าวครับกลับข้าวก่อนที่จะเกิดขึ้นมาเป็นกายขึ้นชื่อว่าพ่อขึ้นชื่อว่าแม่มันช่างยากแท้งเป็นผู้รับกรรมเพราะรักลูกยาในตาดำดำเช้ายันค่ำพรำดูแลสายสว่างตูดหัวของแม่ลูกร้องจ้าจ้าจ้าเต้หัวนมเป็นแผลแม่ยังอุตส่าห์ไปกินกับข้าวกับข้าวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเล่นทำไมมันมันหัวโอ้ยพี่หมอยังไงนะงานฉันเนี่ยวันไหนมึงมีงานมึงต้องเอากูไปด้วยนี่มันต้องเปิดไอ้ย่องไอ้น้องโอ้ยหมอวันนี้หมอต้องไปจัดการดักแมงต้องไปจัดการดักแมงโอ้โหพลังพิธีมึงแคบมากเลยนะนี่นะฉันไม่ได้บวชลูกนะหมอมีเรื่องนี่ฉันขอซื้อทรโขงดีกว่านะมึงเอาตังค์ที่ไหนมานักหนาขนาดหมอนวดแผนโบราณค่าน้ำชากูยังออกเลยพวงแหมพออำทำเป็นเครื่องอ่ะเอาไปก็ได้เลิกแล้วฮะโอ้โหรู้อย่างนี้ซื้อทรโขงตัวเดียวก็หมดเรื่องเอออ่ะวันนี้จะได้ทำสักทีทำเลยกับดังนั้นช้าๆครับกับข้าวิดพื้นครั้งละ150ทีอยากจะเห็นสัก10ครั้งได้เลยครับแบบเร็วเลยค่ะจัดการจ้าครับปลากระป๋องมาเอามาทำไมอ่ะเอามาวิดพื้นเอ้ยผมว่าพระอาจจะใหญ่ไปนะใครมีเหรียญบาทไหมครับยังไม่ตายพวกเธอก็ยังมีส่วนดีอยู่บ้างที่อยู่ได้เนี่ยครับผมอะไรถึงจะมาทำงานสายครับแต่กลับก่อนเวลาเดี๋ยวมึงให้เขามาสมัครงานหรือมึงฝึกหมาเนี่ยฮะ